สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดเกี่ยวเชือกนะครับตามสูตรที่ได้มาจากคุณเบนดิกในเว็บของโคโลดอนนะครับในนี้เราเริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือ Polygon Tool นะครับกดคอนโทรลค้างไว้ขนาดล่างนะครับมันจะทำให้ได้ส่วนกลางนะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็น16แฉกนะครับแล้วเราจับโน้ตหนึ่งโน้ตนะครับโดยใช้เครื่องมือ Shape Tool นะครับจับโน้ตหนึ่งโน้ตแล้วดึงเข้าขณะดึงเข้านี่ให้กดคอนโทรลค้างไว้นะครับเขาจะล็อกศูนย์กลางทำให้ได้ศูนย์ของเส้นที่แม่นยำแล้วก็ตรงนะครับนำเรื่องเข้ามานิดนึงแล้วเราก็ทำการวัดจุดเคอร์นะครับเพื่อปลดจากคำสั่งโพลิกอนนะครับแล้วก็ select all node นะครับเลือกโนดทั้งหมดเอาไว้เปลี่ยนเป็นเส้นโค้งแล้วก็สมาร์ทแกนเดาเราก็จะได้เส้นขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ทำคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์เข้าในนะครับinside 1 step นะครับแล้วก็กำหนดขนาดพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็กดเลนนะครับเบรกจากนั้นหลังจากเบรกเขาจับทั้ง2ชิ้นไว้นะครับเราทำการคอมไบจับครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเอาเมาส์ไลน์ออกเราจะเลื่อนเราจะหมุนนะครับมันจะเป็นสเต็ปของเขาอยู่แล้วนะครับหมุนแล้วคลิกขวาบวกเราจะได้ทั้งหมด3คลื่นนะครับอันนี้เราเปลี่ยนสีแดงจะมองเห็นครับแล้วก็เปลี่ยนสีเหลืองจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดไว้นะครับแล้วเราก็เติมใสนะครับใช้คำสั่งทำใสแล้วก็แบบยูนิฟอร์มเลือกเปอร์เซ็นต์ให้ต่ำลงอีกครับทีนี้เราก็มาดูในจุดของที่เราจะทำเส้นลูกคลื่นนะครับทีนี้ผมตัวนี้ผมทำลูกคลื่นมันติดไปเลยนะครับคือมันปิดแนวแต่บางทีถ้าเราทำเส้นโค้งมากมันจะมีรอยเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็วาดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งพาดเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ลงด้วย Smart Fill Tool นะครับเราก็ได้หนึ่งเดียวที่จะมาใช้งาน Select ไว้แล้วก็เวฟรวมกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หนึ่งเดียวเชื่อครับจากนั้นให้เราคลิก2ครั้งย้ายจุดหมุนมาที่เซ็นเตอร์นะครับแล้วเรายกออกมาได้นะครับจุดหมุนถูกย้ายมาที่เซ็นเตอร์แล้วนะครับจากนั้นเราก็กดอะเลนนะครับแล้วก็ทานฟอร์มโรเตทตั้งเป็น 7.5 องศานะครับกด apply to duplicateแค่นี้เราก็จะได้เกี่ยวเชือกเป็นกรอบครับที่สามารถนำไปใช้งานได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมทำโค้งให้เข้ามากขึ้นนะครับหรือทำคอนทัวร์ให้เข้ามากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมจะทำให้ดูนะครับเราเปิดเครื่องมือทำคอนทัวร์นะครับ Insight 1 step นะครับแล้วก็ทำความหนาเข้ามากขึ้นนะจากนั้นเราก็เลนแล้วก็เบรกจับไว้คอนทัวร์ทีนี้เราเลื่อนสเต็ปนะครับกดคอนโทรลค้างไว้มันจะเลื่อนทีละสเต็ปนะครับหมุนทีละสเต็ปมันจะได้พอดี 7.5 องศาคลิกขวาบวกครับเราตามด้วยกดคอนโทรลดีเราก็จะได้3แนวนะครับจำสังเกตดูผมจะเติมสีให้ดูจะได้เห็นนะครับแล้วผมก็กดเลือกทั้งหมดทำการทำใสยูนิฟอร์มแล้วก็เพิ่มความใสนะครับทีนี้เราจะมาดูหนึ่งเกี่ยวเชือกเนี่ยมันจะมีการตัดของเส้นละเพราะว่าช่วงนี้จะเติมสมาร์ทฟิวมันจะวิ่งรอบเลยเราต้องทำการตัดครับจับ
เราจับดูสักหัวนึงนะครับจากนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับเปิด snap ครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้เอามาปิดตรงนี้ครับแล้วเราก็ดูการโค้งของเขาเส้นนะครับกดตรงนี้ปิดตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวเกี่ยวเชือกหนึ่งเกี่ยวนะครับจะทำสมาร์ทฟิลทูจากนั้นเราก็เชื่อมเราได้ตัวเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวมาครับแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับคลิกเราก็ย้ายเซ็นเตอร์มาที่เซ็นเตอร์เราก็มาหมุนเปิดนั่นเองทางฟอร์มโรเตช 7.5 องศาไฟล์ทูคลิกเราก็จะได้เกี่ยวเชือกอีกแบบนึงครับซึ่งการเลื่อนคอนทัวร์เข้ามาในมากๆเนี่ยจนกระทั่งเส้นมันหล่นไปมันก็จะทำให้ไม่มีรอยต่อนะครับเราก็ต้องกัดประมาณให้พอดีแบบตัวนี้เส้นมันก็จะออกมาเหมือนกับเป็นเกี่ยวเชือกสวยนะครับส่วนตัวนี้ก็ทำอีกแบบนึงนั่นเองเราอาจจะทำการแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้เราดูนะครับว่าเซนเตอร์มันยังอยู่ทีนี้เราก็มาปรับในการปรับนี่มันจะทำให้มันเสียศูนย์ออกมานะครับเราลบนอนเขาเพื่อให้เขาโค้งนะครับพอโค้งเสร็จแล้วเราก็ค่อยหมุนนะครับเราก็จะได้เกี่ยวเชือกมันจะมีช่องว่างเพราะว่าการที่เราใช้ตัวนี้ปิดท้ายหัวเนี่ยจะต้องไม่มีช่องว่างแต่ก็ยังสามารถทำได้เป็นให้ลายแปะขึ้นมาถือว่าก็ใช้งานได้นะครับลองทำกันดูนะครับ